เชื้อเพลิงที่จะไหม้มันมาจากไหนอาจจะของเขาก็ยังไม่หยุดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้เลยอยากจะมาแล้วก็ระบบเฝ้าระวังพอมันเป็นฝุ่นมาแล้วแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงก็เคยเห็นภาพที่ฮอตสปอตไม่ใช่ลาวไปที่เมียนมาไปที่อะไรแล้วก็ให้เขากระจายไปแล้วเอาเกี่ยวกับหมอกควันให้พูดถึงเป็นเชนไปเลยยาวไปจนถึงนั้นเคลื่อนอะไรยังไงลำบากมากถ้าไม่ได้ประโยชน์ทุกประเทศเขาไม่ยอมให้ผ่านเราจะต้องเน้นย้ำการปฏิบัตินะครับว่าจะทำยังไงให้โจ้ก็จะมองเรื่องของการเกษตรไปพัฒนาโรงงานที่ยั่งยืนครับไม่ใช่แค่เราลงชาวบ้านกองใช้ช่วยทางฝ่ายการเงินนะครับที่เราจะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนหาเงินให้โจ้ถ้าเราบินบนเครื่องบินนะเห็นว่าช่องทางที่แม่โจ้ได้ทำมานะครับนอกจากจะเป็นเซนติโซนของในมหาวิทยาลัย4จุดนะครับแต่ครับที่ใกล้ๆเนี่ยออกไปประมาณ10กิโลนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแม่โจ้ทำเองไม่ได้หรอกครับเรือข่าย12สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่เรือข่ายภาคเหนือมหาวิทยาลัยส่วนวันนี้ที่ภาคเหนือนะครับภายใต้ความร่วมมือจัดเครือข่าย12มหาวิทยาลัยภาคเหนือนำโดยแม่โจ้จากจังหวัดเชียงใหม่จากกองทัพภาคที่3ทปอทำโครงการทปอรวมใจต้านภัยฝุ่นขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทุกภาคส่วนบริจาคเงินทปอวันนี้ได้นำเงินจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาจัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้พวกพี่น้องประชาชนจะซื้อหน้ากากป้องกันนะครับในเรื่องของควันอย่างดีให้กับกองทัพที่สามารถไปลุยเพิงดับเพิงได้วันนี้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมามอบให้ซึ่งเรานะครับตอบสนองนะครับพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงห่วงใยและทรงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยกันวันนี้รวมทั้งวันนี้มีบูธให้ความรู้นะครับว่าพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือควรจะต้องรู้ว่าพิบัติภัยฝุ่นพิษนั้นใกล้ตัวท่านท่านต้องป้องกันตัวอย่างไรต้นเหตุคืออย่างไรและยังนำเสนอด้วยนะครับว่าวันนี้การเผาป่าเผาไร่จะเกิดขึ้นแน่นอนปีหน้าทั้งหมดก็ต้องเจอเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่มีทางออกเขาก็เผาเหมือนเดิมวันนี้ทปอส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลต้องลงทุนในนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรให้เราสามารถทำไม่ได้ในเมืองไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรเราไม่ควรจะซื้อเครื่องจักรคนเครื่องถางป่าถางไร่อีกต่อไปทำได้เองลงทุนในนวัตกรรมพวกนี้ก็จะผลิตได้ภายในประเทศราคาถูกลงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงได้ตรงนี้แหละครับสุดท้ายแล้ววิกฤตฝุ่นควันที่ว่าแก้ไม่ได้แก้ได้แน่นอน